นะครับเห็นว่าเขาแจกกับตาเหรอครับแล้วเห็นเหรอครับว่าหลวงพ่อไม่ได้แจกกับตาแต่ที่ได้มีการปั้นมายานเทศผมชอบมากนะตอนนี้มีการทำคลิปไม่รู้ว่าคลิปลบไปหรือยังนะคลิปพ่อรุ่งวัฒากระบือ69ก็ลบไปแล้วอันนี้คลิปพ่อสุดวัดกาหลงอะไรนะคนขับรถหลวงพ่ออายุขับรถกับอยู่กับหลวงพ่อตอนปี16คนขับอายุ60ที่ออกคลิปนะตอนนี้ปีนี้ปีอะไร65อายุ60ต้องเกิดปีอะไร05อายุ16 11ขวบ12ขวบขับรถหลวงพ่อได้แล้วอะและที่สำคัญไม่รู้ว่าปี16กับหลวงพ่อยังไม่มีรถไปไหนก็ไปรถไฟกับไปทางเรือมันคิดว่าคนฟังแล้วเขาจะเชื่อไงนะปี16บอกขับรถหลวงพ่อโดยที่ไม่รู้ว่าหลวงพ่อยังไม่มีรถหลวงพ่อไปรถไฟกับไปเรือชีวิตนะครับอันนี้เท่าที่ทราบมันคือรู้สึกอะไรก่อนนะรู้สึกแล้วท่านจะให้ทหารเป็นส่วนใหญ่ท่านจะชอบแจกทหารถ้าชาวบ้านธรรมดาจะไม่ค่อยได้เราจะไปที่วัดแล้วไปทำบุญไปทำบุญไปเนี่ยเพราะว่ามีบางคนอย่างฟังหมู่ห้าเนี่ยใครที่ตามผมมาจาก YouTube อ่ะนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลฟ์ทุกวันเวลา 3:00 น.เข้ามาติดตามไลฟ์สดได้หยิบพ่อสุดมาหน่อยสิเดี๋ยวแค่นี้โอ้โหรถคือขายไปจนไม่พออยู่แล้วกราบขอบพระคุณครับโอ้พี่นากินสีพี่เอางี้พี่นากินสีผมบอกอย่างงี้นะครับว่าโอ้โหดาวพันดวงแอดมินถ้าพี่เขาขอที่อยู่พี่เขาหน่อยเดี๋ยวผมส่งพระไปให้สมนาคุณนะครับดาวพันดวงที่พี่นาคินสีให้ผมมานะเยอะมากขอบคุณมากมากครับนะผมนะผมขอที่อยู่ผมส่งพระให้นะครับผมส่งพระให้ฟรีพี่มีน้ำใจให้ผมผมก็มีน้ำใจให้พี่โอเคนะครับส่วนเหรียญพ่อสุดประเด็นตรงที่ว่าไม่มีแล้วไงประเด็นคือว่าเหรียญชุดนี้คงจะหมดแค่นี้แล้วล่ะครับนะสำหรับตัวผมเนี่ยเอาว่าอยู่ตรงเนี้ยเหลือราวๆสัก20เหรียญได้นะครับในเมื่อเหรียญนี้เป็นเหรียญที่ได้รับจากมือหลวงพ่อเอาตอนนี้นะครับเหรียญพ่อสุดถ้าบล็อก ABC ต่อโค้ดยังไงคือเขาจะตอกอยู่ในเนื้อพิเศษเนื้อนวันเนื้อเงินครับสะเนี่ยน่าจะย่อมาจากสอเสือก็คือพ่อสุดพี่ก็ส่งดาว 5,000 ดวงเลยครับสุดยอดมากขอบคุณครับวัดกัวสวรรค์วัดที่หลวงพ่อพองได้พระราชทานพัดงานศาลจากรัชกาลที่5ตั้งอยู่ซอยเกษตร28ใกล้กับวัดประดุจินพีขอบคุณมากครับเห็นไหมข้อมูลต้องสอดคล้องนะเหรียญเนี้ยผมให้5เหรียญเหรียญละ 4,000 ใครเอาพิมพ์ปิดไปครั้งต่อไปไม่ต้องถามนะครับ 5,000 โดยออโต้ถามว่าเฮ้ยทำไมเหรียญจึงขึ้นเร็วผมบอกเลยครับบางคนเห่อพระแพงถ้าบอกเหรียญบล็อกนี้มีคนซื้อแสนนึงเมื่อไหร่เห่อทันทีแต่ผมอยากจะบอกว่าเหรียญเนี้ยคือเหรียญที่ถ้าใครไปรับจากมือหลวงพ่อสุดจะได้เหรียญบล็อกนี้หมดแล้วบล็อกอื่นน่ะรับจากมือหลวงพ่อสุดหรือเปล่าพี่ยายสมอาจารย์เอกก็มาทักทายสวัสดีอาจารย์เอกแบบนี้คุณโอ๊ตให้ทีเด็ดครับดาว 5,000 ดวงกราบขอบคุณพี่นาคินสีมากๆนะดาว 5,000 ดวงเนี่ยเราก็จะส่งพระเครื่องนะครับให้พี่เขานะครับไม่ต้องปิด 5,000 ครับอันนี้คือ 4,000 บาท 4,000 บาทเนี่ยผมมีให้5เหรียญใครเอาพิมพ์ปิดไปนะตอนนี้ขอบคุณมากๆครับเห็นไหมฮะจากของที่ถูกตีเก๊แต่เมื่อเราบอกคืออย่างนี้มันงานพระแท้นะเราไม่ปิดประตูเราเข้าไปหาข้อมูลกลายเป็นว่ากลายเป็นของดีของดีที่เฮ้ยรับจากมือหลวงพ่อต้องเป็นเหรียญบล็อกนี้ที่รับจากมือของหลวงพ่อสุดเลยอ่ะซึ่งเป็นเหรียญอื่นอ่ะเป็นเหรียญทำจองเป็นเหรียญทำจองผ่านรายการวิทยุอันนี้เป็นเหรียญแจกฟรีบล็อกอื่นนั้นนะต้องจองผ่านรายการวิทยุเขาบอกว่าพอสุดเนี่ยดังมากปู่ทิมเนี่ยดังมากปี17เป็นยุคแรกๆที่มีเซียนพระเข้ามาทำเป็นแบบเขาเรียกว่าพุทธพลิตได้ไหมคือเปิดจองตามรายการวิทยุอ่ะมาทำเหรียญให้อ่ะเนี่ยคือพระเกจิที่ดังยุคแรกๆเลยที่มี
นะเซียนพระเข้ามาทำเหรียญแล้วเปิดจองให้นะครับขอบคุณมากมากครับอันนี้17ครับนะฮะพี่เจนะอันนี้17นะแล้วโค้ดที่ตอกตัวสะก็คือชื่อหลวงพ่อสุดไงสะก็คือสอเสือนะครับอ่ะนะครับเหรียญนี้ก็ยังมีพระแท้อีกหลายอย่างอย่างหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพเนี่ยคุณเชื่อไหมรูปหล่อหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพที่ทันตัวท่านที่หน้าไม่เหมือนและโลหะเก่าแท้ทั้งหมดคนทำหนังสือกับผมอะอย่างบก.หมูแดงกับไอ้เจ้าจุ้นปากเกร็ดอะตกใจเฮ้ยพี่โอ๊ตรูปหล่อพ่อเดิมที่ทันหลวงพ่ออะมีสิบกว่าวัดเลยเหรอสิบกว่าวัดนะครับซึ่งนะเขาตีเกว่าหน้าไม่เหมือนหมดแต่แท้ทั้งหมดนะเป็นหน้าไม่เหมือนแต่เนื้อต้องก่อนปี2500นะครับเห็นว่าเขาแจกกับตาเหรอครับแล้วเห็นเหรอครับว่าหลวงพ่อไม่ได้แจกกับตาใช่ไหมฮะแต่คนที่เขารับกับมือหลวงพ่อเนี่ยเขายังบอกได้ยังมีชีวิตอยู่เป็นร้อยคนนะครับก็ต้องบอกว่าคนที่เขารับจากหลวงพ่อเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากจะรู้ก็มาเดี๋ยวพาไปอย่างนี้เดี๋ยวนี่ตอนหลังนี่คือปี20ไหมครับครับปี20เนี่ยท่านมาพุทธเสกเนี่ยไปนิมนต์ท่านหลวงพ่อปานไปนิมนต์ท่านมาเสร็จแล้ว พอหลังจากนั้นท่านก็สนิทกับหลวงพ่อปานรู้จักกันทีนี้พอมีคนจะนิมนต์ท่านเนี่ยก็จะต้องมาหาหลวงพ่อปานหลวงพ่อปานก็ให้เชียนเนี่ยเชียนที่ขับรถแต่แพ้วเนี่ยไปแต่เชียนไม่ชวนที่ไปเพราะว่ารู้จักตรงนั้นใช่ไหมแล้วพูดถึงคนเราสลองเนี่ยคนที่รู้จักรับกว้างก็ต้องเป็นตาละเพราะว่าอย่างพระคุณภาวนาเนี่ยคนเราไม่รู้แน่เลยก็คือเจ้าว่าก็เกตุงก็คือมหาชัยเหมือนกันลำแต่อย่างนี้ไม่มีใครรู้แน่นอนว่าท่านคือใครถูกไหมครับตอนนั้นท่านเก่งทางนี้ทางเมตตาทางดาราขึ้นเยอะท่านสอนที่ปรัชนาดาราวันนี้ก็คนขึ้นเยอะว่าเกตุงองค์ใหญ่ๆครับแสดงว่าตอนนั้นไม่มีใครรู้ก็มีตาได้รู้จักหลวงพ่อสุดเนี่ยก็มานิมนต์แถวดอนสันมากินนิมนต์มาเดียวมาเดียวมาเดียวเลยมาฉันเพลมาสวดมนต์แล้วก็แล้วแต่แล้วมีกินมนต์คนที่สองคนนี่คือรู้แล้วหลวงปานแกสนิทก็เลยเอาทำเหรียญแล้วไปให้หลวงสุดปุกเฟกแล้วท่านก็ไม่ได้ปุกเฟกปั๊บแล้วให้เลยท่านเก็บไว้แล้วก็รู้สึกว่าไปเอาท่านยังไม่ให้หมอจะให้ท่านปุกเฟกครบก่อนแล้วท่านจะให้แต่หลวงพ่อสุดก็มาจากหลังงานเสร็จก็มาใช่ไหมครับไม่ได้มาแล้วไม่ไปถึงวัดไม่ได้มาที่วัดแต่มาตามบ้านคนมาที่เท่าแก่มาที่โรงงานอะไรไม่แหมมาฉันมาก็จะแจกหมดก็จะหมดว่าปานไปด้วยแต่ถ้าคนแถวนั้นได้พระที่แจกอะไรก็แล้วแต่เราไม่รู้แล้วท่านจะแจกไม่แจกเราไม่รู้เราไม่รู้ว่าแจกอะไรยังไงเราไม่รู้เพราะว่าเราไม่อยู่ในเหตุการณ์เพราะว่าส่วนมากอันนี้เท่าที่ทราบมันคือรู้สึกเขาไล่ก่อนนะรู้สึกแล้วท่านจะให้ทหารเป็นส่วนใหญ่ท่านจะชอบแจกทหารถ้าชาวบ้านธรรมดาจะไม่ค่อยได้เราจะไปที่วัดไปทำบุญไปเนี่ยเพราะว่ามีบางคนอย่างฟังหมู่ห้าเนี่ยหมู่ห้าตันลิมก็เป็นหลานคนเนี้ยหลานชื่อตันอะไรนะเป็นหลานเคยของอะไรนะพุทธิระที่อัตตาโอ้ยหลานหนูด้วยหนูหลานสารวัตรหนูเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็ได้หนึ่งพระสุแจกเหมือนกันพ่อเขาอ่ะพ่อเขาอะไรเนี่ยก็ได้ก็แสดงว่าข้อมูลเดียวกันแต่ว่าหนูได้พร้อมกันเนี่ยใช่ไหมแต่ว่าได้พร้อมกันโอเคแต่ว่าช่วงหลังที่ท่านมาทีหลังเนี่ยท่านก็ไปเอามาดิเราไม่ได้มาที่วัดนะแต่มาตามบ้านคนไปมาในพื้นที่ดอนสลักนี่แหละพื้นที่ว่าหลวงพ่อหมอปลาจะไปรับแล้วก็ไปบ้านเท่าแก่นั้นเท่าแก่นี้อะไรก็ไปคนเรื่องคนสองคนนั้นท่านก็ไม่ได้มาเพราะท่านไม่ว่างอ่ะปิดไม่มาแล้วที่หลวงปลาไม่หาเอาพระของที่ท่านสร้างเนี่ยเป็นหลวงพ่อคุณเลยเอาไปให้เสกแล้วก็มาแจกตอนกระถิ่นก็เสร็จเลยนี่คนที่ได้ตอนหลังก็มาได้พระที่หลวงปลาแจกส่วนใหญ่นะผมบอกก่อนว่าอันนี้เป็นพันเอกพิเศษนะครับเป็นพันเอกพิเศษนะครับเขาได้รับเหรียญเนี้ยจากหลวงพ่อสุดตอนที่หลวงพ่อสุดเนี่ยนะครับปี20น่ะเหรียญเนี่ยยังเหลืออยู่เยอะแยะก็ที่เหลืออันเนี้ยอยู่ในกุฏิหลวงตาจงอยู่ในห้องหลวงตาจงคือหลวงพ่อสุดไปไหนอ่ะจะเอาเหรียญเนี้ยติดย่ามแล้วไปแจกฟรีตอนนั้นน่ะหลวงพ่อปานวัดดอนสลาวเนี่ยตอนนั้นดอนสลาวสร้างศาลาทำบุญศาลาสังฆราชมาเป็นจุดเทียนชัยพอสุดมาเสกให้เดียวแล้วพอสุดเนี่ยให้เหรียญเนี้ย2เหรียญให้ตำรวจคนหนึ่งที่เมื่อกี้นะ
คุณอาท่านบอกว่าพ่อสุดอาจจะชอบให้พระกับข้าราชการทหารตำรวจท่านบอกว่ามีแค่2เหรียญเดี๋ยวไม่มีคลิปต่อไปว่าวันนี้ฉันติดมา2เหรียญก็ให้คุณอาเนี่ยมา1เหรียญแล้วก็ให้อีกคนที่เขาบอกว่าเป็นหลานอะไรน่ะปั๊บน่ะขับรถได้อีก1เหรียญและหลังจากนั้นน่ะนะพ่อปานนี่คือเจ้าอาวาสดอนสะเหลานะมาครับเท่าแก่อุลบาดาลโปกหลายคนรับกับมือหลวงพ่อสุดก็บอกนี้ทั้งหมดนะฉะนั้นน่ะผมจึงบอกว่านะอันนี้คือเหรียญที่รับจากมือพ่อสุดแล้วคนรับยังไม่ตายแล้วไม่ใช่คนเดียวปี17ยังอยู่กันเป็น100คนแต่ไอ้คนที่มาเยี่ยวเยี่ยวอยู่เนี่ยเกิดปีอะไรกันสำหรับผมอะเล่นพระมา20กว่าปีอะสมัยก่อนไม่ได้มีบล็อกต่อโค้ดด้วยนะบล็อกเนี้ยถูกกว่าบล็อกขี้บุหรี่800 400ถ้านั้น800นี่ก็400อันนั้น 2,000 อันนี้ก็อยู่ 5 600แล้วถามว่าการไปเล่นอะไรแพงเนี่ยเซียนพระเป็นคนตั้งด้วยว่าอันนี้มีขี้บุหรี่คือตั้งเองโดยไม่รู้ข้อมูลแต่ปัจจุบันเนี่ยพอเราได้ไปหาข้อมูลและรู้ข้อมูลนะผมศรัทธาเหรียญบล็อกนี้เพราะเป็นบล็อกที่คนที่รับกับมือหลวงพ่อได้รับเหรียญบล็อกนี้หมดแค่นั้นเองฉะนั้นซื้อไปขายใครก็อันนั้นเป็นเรื่องของคุณแต่ถ้าจะแขวนพระที่รับจากมือหลวงพ่อสุดคือบล็อกนี้ก็แค่นั้นเองสำหรับผมก็คือผมเลือกซื้อเลือกแขวนสิ่งที่ผมรู้ข้อมูลแล้วถ้าผมไม่เชื่อคนที่รับแล้วจะให้ผมเชื่อใครอ่ะเชื่อคนที่อยากขายพระเหรอมันก็ไม่ใช่อ่ะนะแต่ถ้าคนที่อยากจะมาขายพระพูดข้อมูลที่เป็นข้อมูลจริงในอดีตอันนั้นเราก็ฟังแล้วคอยตามเราก็เอาแต่ถ้าแบบนะไม่มีเหตุผลฉันอยากจะเล่นแบบนี้กันฉันอยากจะขายแบบนี้กันแล้วผมจะแขวนแบบนี้มันผิดตรงไหนอ่ะก็เมื่อเรารู้ว่าแบบนี้อ่ะรับกับมือหลวงพ่ออ่ะแค่นั้นเองนะก็ถามว่าไอ้ก็คือง่ายๆอ่ะคนที่บอกว่าไม่เก๊มากรู้นี่มาถามว่าอายุเท่าไหร่แล้วถ้าเกิดไม่ทันเนี่ยไปฟังใครมาและไอ้คนที่ฟังอ่ะอายุเท่าไหร่ถูกไหมฮะโอ้นะฉะนั้นผมจะบอกว่าเงินผมไม่ได้ซื้อทีเหรียญสองเหรียญผมซื้อทั้งหมดที่มีมาแล้วถามว่าผมจะโง่เอาเงินรวมๆเป็นล้านนะไปซื้อพระที่ผมไม่นะไม่มั่นใจมันก็ไม่ใช่แต่ถ้ามีคนมั่นใจเขาจะแขวนจะใช้เขาไม่ได้ยืมตังคุณมาซื้อต้องบอกอย่างนี้ก่อนและที่สำคัญนะฮะคุณจะไม่เล่นก็ไม่แปลกแต่คนที่เขารู้ข้อมูลแล้วเขาอยากจะแขวนอยากจะเล่นน่ะคุณก็จะไปว่าเขาไม่ได้แล้วถ้าเอาจริงๆพูดตรงเนี้ยนะครับผมไม่รู้หรอกบล็อกไหนแพงไม่แพงแต่ถ้าให้ผมเลือกแขวนผมแขวนบล็อกที่รับจากมือหลวงพ่อแค่นี้เองจบไหมครับเนี่ยสมัยนี้มาตีเก๊จากคนที่โอ้โหผมเล่นพามา20ปียังเอาง่ายๆยังไม่เคยรู้จักหน้าค่าตาเลยแค่รู้ว่ามาร์คซักเบิร์ดเปิดเฟซบุ๊กให้ใช้ตั้งกลุ่มขึ้นมาตั้งตัวเป็นแอดมินขายพระแล้วบอกฉันนะสายตรงนะครับนะก็เอาอย่างเงี้ยก็แบบคุณมีผมไม่ซื้ออะแล้วผมซื้อแบบนี้ก็หามาขายผมดิก็แค่นั้นเองนะก็คือแบบคุณมีคนอื่นซื้อคุณก็ขายคนที่ซื้อแต่ผมซื้อแบบนี้คุณก็หามาขายผมคุณก็ได้ตังค์ไงง่ายๆได้ใจความนะครับอันนี้ก็คือเหรียญนะครับที่ต้องบอกครับว่าคนที่รับจากมือหลวงพ่อผมสามารถจุงมือไปถามเขาเนี่ยได้มากกว่า10คนแล้วกันตอนนี้นะครับครับก็ผมบอกแล้วว่าทำไมอ่ะมันเป็นวัฒนธรรมอะไรอ่ะวัฒนธรรมของตีพระเก๋โดยที่ตัวเองก็ไม่รู้ว่าเก๋หรือเปล่าอย่างเงี้ยเหรอนะครับตรงยุคนะครับอันนี้เป็นตัวตัดนะครับตัดยุคปีหนึ่งลมเนี่ยลมมันปูก็ลมเดียวกับพ่อเงินนายหอมอยู่แล้วนะครับเข้าใจไหมว่าลมเนี่ยเป็นลมมันปูเหรียญลมมันปูในยุคนั้นน่ะก็เนี่ยพอชูหนองโลงตะลม
ลมยุคเดียวกันเนี่ยแหละครับนะฮะเพราะเงินลูกสุดท้ายเพราะชูหนองลงนะเหรียญลมยุคนั้นอ่ะนี่เหรียญนี้มาเนี่ยเห็นไหมเป็นเหรียญลมในยุคปีหนึ่งฟาตอนนี้นะเนี่ยอันนี้คือเขาเรียกว่านะลมในยุคปีหนึ่งกว่าเหรียญแท้ผมคงไม่บ้าเอาตังค์เป็นล้านไปซื้อพาเก้หรอกครับนะนะฮะก็นะครับมีโค้ดตอนนี้นะถ้าใครจะเอาก็ขอสักเหรียญละ 30,000 แล้วกันมันจะได้สมเหตุสมผลไงบางทีแบบโอ๊ยทำไมแท้แล้วขายเท่านี้เขาแบ่งของแท้แล้วถูกให้ก็ก็นี่ไงก็คือจริงๆอ่ะไอ้ขอบตัดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันเป็นวัฒนธรรมของไอ้คนที่บอกให้ดูขอบตัดก็ไม่รู้ว่าพระมีกี่ตัวตัดด้วยไอ้คนที่บอกให้ดูขอบตัดอ่ะก็ไม่รู้ด้วยว่าตัดแต่ละยุคเป็นยังไงก็ตอนนี้ 30,000 แล้วครับเอากระพ้าแท้แต่ขึ้นไม่แปลกอ่ะก็เมื่อก่อนบล็อกที่บุรีผมซื้อตั้งแต่เหรียญละ 2,000 น่ะตอนนี้เล่น 7-80,000 ถ้าตอนนี้ผมจะเปิด 30,000 มันก็ไม่ได้แปลกอ่ะก็พุทธคุณหลวงพ่อรับกับมือหลวงพ่อด้วยถ้าใครจะต้องไปซื้อเหรียญนี้แพงไม่ต้องมาโทษผมก็ไปโทษคนปวดละกันสายตรงเน้นใช่ครับเน้นเอาพระไปออกหวยออกเบอร์อันนั้นคือสายตรงครับนะสายตรงเน้นเอาพระไปออกเบอร์จับฉลากนะครับครับอ่ะแล้วยังไงครับหลังจากดูขอบแล้วว่ายังไงแล้วคือจริงๆเหรียญแบบเนี้ยถ้าเป็นคนที่เล่นพระเป็นอ่ะไอ้ขอบเคิร์ฟเนี่ยมันติ๊งต้องจำเขามาพูดแบบนั้นอยู่จะขายได้ดูหน้าดูหลังเนี่ยดูลมให้ตรงยุคอ่ะก็จบแล้วเห็นไหมดูลมให้ตรงยุคก็จบแล้วก็ง่ายๆไอ้คนที่ต่อต้านอ่ะคุณอยากจะดูคลิปจุดธูปจุดเทียนไปขอขมาเขาไหมล่ะนะไอสายตรงเย้ยๆคุณอยากจะดูคุปคิดที่จุดธูปจุดเทียนไปขอขมาเขาไหมล่ะมีเรื่องอ้าวคงมีเวลาว่างมาโกหกหรอกผมไม่มีเวลาว่างมาโกหกเพราะคุณหรอกนะครับนะก็นะครับก็นะฮะก็ดีครับก็คือพระแท้เพชรอะยังไงก็เป็นเพชรผมบอกเลยแล้วคือที่ผมพูดเสมอว่าปัญญาอ่อนเล่นไม่ได้ปัญญาชนเขาก็เล่นกันได้แค่นั้นเองนะครับนะฉะนั้นเหรียญเนี้ยไอ้ขอบเคิร์ฟเนี้ยพูดเหมือนกับเซียนใหญ่แต่เชื่อไหมถ้าคุณพระมาขายผมมาให้ราคาเท่าไหร่ผมไม่เคยดูขอบเลยเนี่ยคุณพระมาขายผมเนี้ยผมไม่เคยดูขอบเลยนะครับไม่แบ่งแล้วนะครับเก็บไว้พอแล้วครับก็เดี๋ยวเอาไว้นะเอาไว้อารมณ์ดีๆค่อยว่ากันก็บอกว่าเอาแค่ว่าถ้าไปขึ้นศาลน่ะระหว่างคนที่รับกับมือกับคนที่เกิดไม่ทันศาลจะเชื่อใครแต่ที่แน่ๆไม่ต้องสนใจหรอกครับเอามีก็เอามาขายผมแล้วกันที่แน่ๆมีการปั้นพยานเท็จแต่ที่ได้มีการปั้นพยานเท็จผมชอบมากอ่ะตอนนี้มีการทำคลิปไม่รู้ว่าคลิปลบไปหรือยังนะไอ้คลิปนี้ก่อนคลิปพ่อรุ่งวัฒนกระบือ69ก็ลบไปแล้วอันนี้คลิปพ่อสุดวัดกาหลงอะไรนะคนขับรถหลวงพ่ออายุขับรถกับอยู่กับหลวงพ่อตอนปี16คนขับอายุ60ที่ออกคลิปนะตอนนี้ปีนี้ปีอะไร65อายุ60ต้องเกิดปีอะไร05อายุ16 11ขวบ12ขวบขับรถหลวงพ่อได้แล้วอะและที่สำคัญไม่รู้ว่าปี16กับหลวงพ่อยังไม่มีรถไปไหนก็ไปรถไฟกับไปทางเรือมันคิดว่าคนฟังแล้วเขาจะเชื่อไงนะปี16บอกขับรถหลวงพ่อโดยที่ไม่รู้ว่าหลวงพ่อยังไม่มีรถหลวงพ่อไปรถไฟกับไปเรือชีวิตนะครับนะโอเคนะครับฉะนั้นเหรียญเนี้ยผมเห็นแล้วว่าถ้าคุณนะปี16ผม5ขวบแล้วนะครับก็คือถ้าคุณหยิบมาปั๊บนะไอ้ขอบเคิร์ฟอ่ะนะมันไม่อย่างเงี้ยมันไม่อย่างแท้ไม่ได้แท้เท่าหยิบดูลมแต่ละยุคอะเอาเมื่อกี้เดี๋ยวลูกให้เขาดูอีกทีนึงเนี่ยเห็นไหมอย่างเงี้ย
ป็นลมในยุคนั้นเพราะเงินดอนเยหอมพ่อเงินดอนเยหอมนะปู่ศรีถ้ำเขาบุญนาคเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าเป็นลมมันปูเป็นลมในยุคนั้นนะครับไอ้ตะไลตัวนั้นตัวเดียวนะครับไม่เป็นไรนะครับอันนี้เขาเรียกว่าน้ำยาลมดำที่ใส่เจือจางจนกลายเป็นเนี่ยสีน้ำตาลเป็นเหมือนกระดองปูอ่ะมันปูนี่ไม่ใช่ข้างในนะกระดองปูนะสีมันปูคือสีกระดองปูนะครับอ่ะโอเคก็ผ่านไปผมได้เจอพระบล็อกประสุดนี้ผมถามเฮียอันนั้นลูกชายเจ้าของบุรุษบัตรว่าได้มายังไงเขาบอกว่าเตียนะครับเขาไปหาหลวงประสุดมาตอนมาบ้านโป่งหลวงพ่อลงยามให้คือเอาว่าคนที่มีรับเหรียญนี้คนพนมไพรอ่ะคอมเมนต์มาก็บล็อกนี้นะคนที่อยู่ปทุมธานีอ่ะวัดเขียนเขตตอนพ่อสุดไปเสกพระที่วัดเขียนเขตก็ได้ละคือเอาว่าได้จากมือหลวงพิสุทธิ์พ่อสุดจากย่าพ่อสุดเป็นเหรียญบล็อกนี้หมดเพราะเป็นบล็อกที่สร้างให้หลวงพ่อเอาไว้แจกส่วนบล็อกอื่นน่ะหลวงพ่อเอามาแจกได้ไม่เยอะเพราะเป็นเหรียญที่เซียนพระเขาไปทำจองให้นะเป็นเซียนพระเขาไปออกทุนทำจองให้ฉะนั้นเหรียญเนี้ยเป็นเหรียญที่หลวงตาจงเนี่ยทำให้หลวงพ่อเอาไว้แจกฟรีนั่นแหละครับฉะนั้นใครที่มันจึงมันแถไปไหนไม่ได้อ่ะมันไปแถว่ามีคนเอาเก๊ไปยัดย่ามหลวงพ่อเอาลีเก๊ยัดย่ามอ่ะนะขึ้นไปไหนไม่ได้อ่ะมันบอกว่าโอ้ก็หลวงพ่อแจกพระบล็อกนี้แหละเพราะว่าคนทำเก๊มันเอาไปยัดย่ามหลวงพ่อสุดยอดมากอัจฉริยะยัดเสร็จปุ๊บรู้ว่าปี2465จะมีคนมาบอกว่าแท้รออีกอะไรนะจาก1117มาถึง65 49ปีมันรู้ว่าจะมีคนมาบอกว่าแท้แล้วก็ค่อยมาเล่นหากันตอนนั้นนะครับก็ไม่รู้ไปโดนตัวไหนมาคิดได้ขนาดนี้แต่แน่ๆไม่ใช่พลังใบแน่นะครับโอเคครับนะอ่ะปะก็นี่แหละครับก็เราก็จะเห็นนะเราก็จะเห็นไปเรื่อยๆนะครับว่าการให้ข้อมูลการอนุรักษ์เราเลือกเสพเอาเราไม่ต้องยึดติดเป็นอารมณ์เราเลือกเสพข้อมูลเอาครับอันไหนเป็นข้อมูลที่ประโยชน์เราก็นะครับเอามาใช้กับการเล่นพระให้เราเล่นพระมีความสุขแค่นั้น